to go. Let it snow, let it snow, let it snow.เมอรี่คริสต์มาสครับท่านผู้ชมและแน่นอนครับอยู่ในช่วงเทศกาลปลายปีแบบนี้นะครับร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสนะครับไปกับ Ben & K นะครับแน่นอนครับเรามีของขวัญดีๆมาให้ท่านผู้ชมด้วยครับอยู่นี่เลยครับท่านผู้ชมปึ้งเบสเซลเลอร์เฟสติวัลเซลครับท่านผู้ชมช็อปรถที่ Ben & K นะครับส่วนลดสูงสุด 300,000 บาทนะครับยังไงชอบคันไหนต้องรีบจับรีบจองเลยนะครับและวันเสาร์แบบนี้นะครับมาพบกับโจโจ้ Ben & K จะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่36แล้วนะครับมีรถเข้ามาถึง14คันเลยนะครับสวยๆทุกคันเลยครับท่านผู้ชมรถทุกคันพร้อมให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับขับออกไปเที่ยวช่วงปลายปีกันเลยครับและถ้าวันนี้ท่านผู้ชมยังไม่มีแพลนที่จะไปไหนนะครับเดินทางมาที่โชว์รูม Ben & K ง่ายๆนะครับเพียงเซิร์ชคำว่า Ben & K เข้าไปใน Google Map นะครับจะมีแผนที่แนะนำมาที่โชว์รูม Ben & K หรือขึ้นทางด่วนมาจากจตุจักรเพียงแค่20นาทีเท่านั้นก็ถึงโชว์รูม Ben & K เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นคันแรกที่สุดหล่อคันนี้เลยครับและเริ่มต้นคันแรกต้อนรับช่วงเทศกาลคริสต์มาสกับ Sport Roadster สุดเท่รถเข้าแบบจำสัปดาห์คันที่1 Mercedes-Benz SLK 200 AMG และแน่นอนครับคันนี้มาพร้อมชุดแต่งตัว Top Option AMG Body Part ล้อแม็ก AMG ขนาด18นิ้วและยังได้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1,800cc กับ184แรงม้ามาพร้อมรถ2ที่นั่ง2ประตูเปิดประทุนสุดยอด Sport Roadster นะครับเข้าไปภายในได้เบาะหนังสีดำสุดเท่เดินได้สีแดงเบลคาดสีแดงมีนาฬิกาอนาล็อกคล็อกด้วยนะครับนั่งรถคันนี้ถือว่าได้ขับรถสปอร์ตต้อนรับปลายปีแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2013นะครับวิ่งน้อยมากๆเพียงแค่ 31,000 กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษเริ่มต้นคันแรกแบบนี้เพียงแค่ 1,700,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับและสัปดาห์นี้นะครับเน้นรถเข้าใหม่นะครับท่านผู้ชมที่เป็นรถลุยเที่ยวทั่วไทยต้อนรับปีใหม่นะครับกับรถในตระกูล SUV รถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes-Benz GLA 250 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมกับสีดำ Cosmo Black นะครับและนี่คือรุ่นที่เป็นตัว SUV เริ่มต้นนะครับ Compact SUV นะครับได้รุ่น Top Option ชุดแต่ง Body Part AMG รอบคันเสริมหล่อด้วยกระจังหน้าแบบ Diamond Grill พร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ดาวกระจกนะครับให้ความสวยงามมากๆและ Body Partเนี่ยก็จะเป็นตัว AMG ล้อแม็กเป็น AMG ขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับได้เครื่องยนต์เนี่ยเต็มสูบเลยทีเดียว 2,000cc กับ211แรงม้าเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเดินได้แดงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นหนังอะคันทรามีกล้องมองหลังหน้าจอเป็นหน้าจอสีแล้วนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 58,000 กิโลเท่านั้นเริ่มต้น SUV คันแรกนะครับในราคาเพียงแค่ 1,400,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับขยับไซส์จากตัวเริ่มต้นนะครับมาเป็นตัวมิดไซส์ขนาดกลางนะครับและยังได้ทรงสปอร์ตที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมคันนี้ชุดแต่งรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes-Benz GLC 250 Coupe AMG นะครับมาพร้อมกับสีขาวสุดสวยเลยทีเดียวและคันนี้เป็นเครื่องยนต์ Benzin Turbo 2,000cc 211แรงม้าขับเคลื่อน4ล้อ 4Matic Full Time อย่างที่บอกครับตัวชุดแต่งเดิมเนี่ยนะครับจะเป็นชุดแต่ง AMG นะครับแต่คันนี้เป็นชุดแต่ง GLC 63 คูเป้คอมพลีทคาร์ครับแต่งใหม่ทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งกันชนหน้าบอดี้พาร์ทล้อแม็กได้เบรก AMG ด้วยนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังปลายท่อคู่เข้าไปภายในครับท่านผู้ชมพวงมาลัยก็แต่งมาใหม่นะครับหน้าจอแต่งมาใหม่นะครับทริมคอนโซลต่างๆเนี่ยสวยงามมากๆครับนี่แหละครับคือชุดแต่งมูลค่ากว่า 400,000 บาทเลยทีเดียวและรถคันนี้เป็นรถปี2018ครับวารันตียาวๆจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงปี2021วิ่งมาเพียงแค่ 41,000 กิโลเท่านั้นรวมชุดแต่งและรถแล้วนะครับท่านผู้ชมราคาพิเศษมากๆแค่ 2,900,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับ
คราวนี้มาเน้นเรื่องการใช้งานกันบ้างนะครับท่านผู้ชมกับรถ SUV สไตล์บึกบึนนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลที่สำคัญคันนี้เลขไมล์หลักหมื่นครับท่านผู้ชมกับรถเก่าแบบจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes-Benz GLC 250D Offroad ครับมาพร้อมสีเทาสุดเท่เลยทีเดียวครับท่านผู้ชมและที่สำคัญมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัด 2,200cc กับ204แรงม้าขับเคลื่อน4ล้อโฟเมติก Full Time ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวท็อปนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าชุดแต่งเนี่ยก็ออกแบบมาได้สวยงามมากๆเสริมหล่อด้วยกระจังหน้าไดมอนด์กริลด้วยนะครับล้อแม็กต่างๆเนี่ยถือว่าครบคันเลยทีเดียวสไตล์รถเนี่ยก็ยกสูงขึ้นมาพร้อมลุยไปกับท่านผู้ชมเลยครับและภายในครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับทริมชุดแต่งนะครับจะเป็นลายไม้สีน้ำตาลสวยงามมากๆนะครับและมีกล้องมองหลังนะครับมีเนวิเกชันนะครับหน้าจอใหญ่พร้อมใช้งานพร้อมโหมดการขับขี่ครบคันเลยทีเดียวครับและรถคันนี้ครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2019นะครับท่านผู้ชมวิ่งมาเพียงแค่ 16,000 กิโลเท่านั้นมาพร้อมวารันตียาวๆจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงปี2022ราคาสุดพิเศษนะครับเพียงแค่ 2,300,000 กับ 90,000 บาทรีบจองเลยครับและรถหายากแห่งปีนะครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าต้องพลิกแผ่นดินหากันเลยทีเดียวกับรถ SUV Full Sizeเครื่องยนต์ดีเซลนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes-Benz GLE 250D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีบลอนด์เงินอีเลเดียมซิลเวอร์นะครับถือว่าคันนี้นะครับท่านผู้ชมเข้ามาเป็นคันที่4ของปีนี้นะครับหายากมากๆและอาจจะเป็นคันสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับใครที่กำลังตามหาคันนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดนะครับ 2,200cc 204แรงม้าขับเคลื่อน4ล้อโฟมิติกฟูลไทม์ชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันล้อแม็ก AMG เข้าไปในได้เบาะหนังสีดำนะครับออปชันเนี่ยถือว่าจัดเต็มมากๆเลยนะครับมีเครื่องเสียงฮาร์มันการ์ดอนนะครับมีกล้อง360องศานะครับมีไฟแอมเบียนไลท์ระบบคีย์เลสโกแพ็กเกจนะครับหลังคาแก้วครบมากๆครับคันนี้ใครเห็นต้องรีบจองเลยทีเดียวกับรถปี2016วิ่งมาเพียงแค่ 49,000 กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษเพียงแค่ 2,900,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับเน้นประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในตระกูล SUV ต้องคันนี้เลยครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz GLE 500e Plug-in Hybrid AMG รุ่นนี้ตัวท็อปเหมือนคันที่แล้วเลยครับท่านผู้ชมคันนี้มาพร้อมกับสีดำ Obsidian Black สุดเท่เลยนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับไฟหน้าระบบ Intelligent Light System ล้อแม็ก AMG ขนาดมหึมาในสไตล์รถยกสูงนะครับเพิ่มเติมนะครับช่วงล่างเป็น Air Suspension สามารถยกรถเนี่ยให้สูงมากขึ้นพร้อมลุยไปกับท่านผู้ชมได้เลยครับมาพร้อมเครื่องยนต์สุดประหยัด 3,000cc V6 6สูบ333แรงม้ารวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีกครับท่านผู้ชมรุ่นนี้ถือว่าเป็น SUV ที่ประหยัดพลังงานที่สุดในตระกูล Mercedes-Benz เลยทีเดียวเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำครับออปชันเหมือนคันที่แล้วเลยครับได้เครื่องเสียงฮาร์มานหน้าจอนะครับกล้อง360หลังคาแก้วนะครับระบบ Keyless Go Package ครบจัดเต็มเลยทีเดียวรถคันนี้เป็นรถปี2016ครับวิ่งมาเพียงแค่ 60,000 กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษเป็นแค่ 2,790,000 บาทนะครับรีบจับรีบจองเลยครับคราวนี้ไซส์เล็กกันบ้างนะครับท่านผู้ชมเป็นรถซีดานคูเป้ยอดนิยมนะครับในราคาเพียงแค่ล้านต้นๆเท่านั้นครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 Mercedes-Benz CLA 200 Urban ครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Cosmo Black นะครับและยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1,600cc กับ156แรงม้าเป็นสไตล์รถสปอร์ตคูเป้นะครับผสมผสานกับความเป็นซีดานรูปร่างหน้าตาก็สวยงามทรงสปอร์ตเลยทีเดียวเข้าไปภายในครับท่านผู้ชมเป็นเบาะหนังทั้งใบนะครับสีครีมซิลเวอร์นะครับทำให้รถเนี่ยดูกว้างมากยิ่งขึ้นหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสีรุ่นใหม่นะครับมีกล้องมองหลังแล้วก็โหมดต่างๆเนี่ยถือว่าครบครันเลยทีเดียวรถคันนี้เป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 49,000 กิโลเท่านั้นราคาที่บอกว่าโดนใจเนี่ยล้านนิดๆเท่านั้นนะครับเป็นแค่ 1,200,000 กับ 90,000 บาทคลิกเลยครับจากตัวเริ่มต้นนะครับสู่ตัวท็อปนะครับและยังเป็นรถขายดีแห่งปีในราคาล้านกลางๆต้องรถเข้าใหม่คันนี้เลยครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes-Benz CLA 250 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาเมลเทนเกรย์ชุดแต่งตัวท็อปออปชั่น AMG รอบคันล้อแม็ก AMG ขนาด18นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสลูปนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเดินได้แดงตรงกลางเป็นอะคันทล่านะครับพวงมาลัยจะเป็นทรงสปอร์ต3ก้านแบบท้ายตัดพร้อมโหมดมัลติฟังก์ชันต่างๆถือว่าครบเลยทีเดียวและก็โหมดการขับขี่เนี่ยมีโหมดสปอร์ตด้วยนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมเครื่องยนต์สุดแรงเลยทีเดียว 2,000cc กับ211แรงม้าและรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2015นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 57,000 กิโลเท่านั้นราคาโดนใจมากๆเพียงแค่ 1,300,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นเองครับ
ใหม่ขึ้นจากตัวที่แล้ว1 generation นะครับท่านผู้ชมและก็คันนี้ถือว่าเป็นขวัญใจมหาชนเลยทีเดียวกับรถเก้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่9 Mercedes-Benz CLA 250 AMG Facelift นะครับคันนี้สีสวยมากนะครับมาพร้อมกับสีเทา Mountain Grey นะครับและรุ่นนี้เป็นตัว Facelift นะครับใหม่กว่าตัวที่แล้วแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่ได้ LED High Performance ชุดแต่ง Body Part ต่างๆเนี่ยสวยงามมากยิ่งขึ้นแต่ยังเป็นตัวท็อปอยู่นะครับท่านผู้ชมยังได้ล้อ Max AMG Lycee ขนาด18นิ้วนะครับมีระบบ Keyless Go มี Push Start นะครับมีหลังคาแก้วเหมือนเดิมเข้าไปภายในเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้แดงตรงกลางจะเป็นหนังกลับหรือว่าอะคันทาร่านะครับใส่ไฟ Ambient Light เพิ่มเติมเข้าไปนะครับและยังมีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay ถือว่าออปชั่นคันนี้เนี่ยครบมากๆเลยครับท่านผู้ชมและยังมาพร้อมกับเลขไมล์เนี่ยน้อยจริงๆนะครับเพียงแค่ 22,000 กิโลเท่านั้นกับรถปี2017ราคาสุดพิเศษเพียงแค่ 1,600,000 กับ90,000 บาทเท่านั้นครับW2051 คันของสัปดาห์นี้นะครับมาพร้อมกับสีลงตัวสุดสวยตัวท็อปที่สำคัญเน้นเรื่องประหยัดพลังงานครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่10 Mercedes-Benz C350e Plug-in Hybrid AMG อย่างที่บอกครับสีคันนี้ลงตัวแล้วก็สวยงามมากๆเพราะว่ามาพร้อมกับสีขาวเบาะภายในสีแดงและแน่นอนครับตัวท็อปออปชั่นแบบนี้หลังคาสีดำสีนี้ครับท่านผู้ชมชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันไฟหน้า Intelligent Light System ล้อ Max AMG ขนาด19นิ้วได้หลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟได้ระบบ Keyless Go Package ได้ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบ Hand Free Access เข้าไปภายในอย่างที่บอกครับสุดสปอร์ตด้วยเบาะหนังสีแดง Canberra Red นะครับมีทั้งโหมดการขับขี่นะครับเน้นประหยัดพลังงานและก็โหมดสปอร์ตที่เน้นเรื่องความแรงนะครับได้เครื่องเสียง Burmester กล้อง360คันนี้ออปชั่นถือว่าครบมากๆรถคันนี้เป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 41,000 กิโลเท่านั้นเห็นออปชั่นเต็มล้นแบบนี้นะครับราคาเพียงแค่ 1,700,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับถ้าจะหารถคลาสสิกนะครับท่านผู้ชมรูปร่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครต้องคันนี้เลยครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่11 Mercedes-Benz E250 Estate AMG นะครับมาพร้อมกับสีขาวสวยเลยทีเดียวรุ่นนี้เป็น W212 ก่อน Facelift หายากจริงๆครับท่านผู้ชมรูปร่างเนี่ยนะครับจะเป็นทรง Estate หรือว่า Space Wagon เนี่ยทำให้รถเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มการใช้สอยนะครับห้องสัมภาระเนี่ยนะครับจะเก็บของได้มากขึ้นและที่สำคัญครับเป็นรุ่นตัวท็อปออปชั่น AMG นะครับเข้าไปภายในครับท่านผู้ชมเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลสวยเลยทีเดียวออปชั่นเนี่ยถือว่าล้นๆเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมเครื่องเสียงฮาร์มันการ์ดอนนะครับมีชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG ด้วยนะครับล้อ Max AMG หลังคาแก้วนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้เป็นรถปี2011นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 71,000 กิโลเท่านั้นครับรุ่นนี้หาเลขไมล์แบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับราคาสุดพิเศษมากๆเพียงแค่ 1,400,000 กับ 90,000 บาทจัดไปเลยครับปิด3คันสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมกับรถ E-Class W213 เน้นการใช้งานนะครับสมรรถนะเยี่ยมที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากๆครับกับรถเก้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่12 Mercedes-Benz E350e Plug-in Hybrid Exclusive นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นรองท็อปนะครับแต่ว่าตัวชุดแต่งเนี่ยออกแบบมาสวยงามไม่แพ้ตัวท็อป AMG เลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับสีขาวสุดสวยนะครับจะเห็นได้ว่าเปลี่ยนกระจังหน้ามานะครับจะเป็นกระจังหน้าแบบ Diamond Grille นะครับชุดแต่งด้านหน้าเอ่ยนะครับเซอร์ด้านหลังเลยก็แบบได้สวยงามได้ล้อแม็กนะครับลายมันติสโป๊กขนาด19นิ้วรุ่นนี้นะครับมองด้านข้างเนี่ยสวยงามหรูหราสไตล์ S-Class ย่อส่วนเลยทีเดียวเข้าไปภายในครับท่านผู้ชมตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลทริมลายไม้ก็เป็นสีน้ำตาลนะครับหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยเหมือนตัวท็อปเดะเลยนะครับมีทั้งตัวบรายสปอร์ตด้วยนะครับความปลอดภัยนะครับมีระบบช่วยเบรกด้วยนะครับถือว่าเป็นเหมือนตัวท็อปเลยกล้อง360และรถคันนี้ครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับมีวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึง2021วิ่งมาน้อยมากๆเพียงแค่ 21,000 กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษเป็นแค่ 2,400,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับและรถที่เลขไมล์น้อยที่สุดที่ท่านผู้ชมรอคอยประจำสัปดาห์นี้คือคันนี้เลยครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่13 Mercedes-Benz E350e Plug-in Hybrid Exclusive นะครับเหมือนคันที่แล้วเป๊ะเลยครับท่านผู้ชมแต่คันนี้ได้สีดำสุดเท่ Obsidian Black นะครับอย่างที่บอกครับคันนี้สภาพภายนอกเนี่ยสวยงามมากๆเพราะว่าเลขไมล์ครับท่านผู้ชมเพียงแค่ 3,000 กิโลเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยจริงๆและภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลสุดคลาสสิกนะครับอยากให้ซูมเข้าไปเลยครับท่านผู้ชมคันนี้สภาพเบาะหนังสีน้ำตาลเนี่ยใหม่กิฟต์คอนโซลกลางพวงมาลัยหน้าจอเนี่ยเหมือนรถมือหนึ่งป้ายแดงเลยครับท่านผู้ชมไมค์ก็น้อยนะครับและยังเป็นรถปีใหม่ครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2019ครับวารันตียาวๆถึงปี2022นะครับราคาสุดพิเศษเป็นแค่2,500,000กับ90,000บาทอย่ารอช้านะครับ
ปิดท้ายด้วยคันสุดท้ายกับรุ่น E-Class W213 ตัวท็อปสีขาวสวยงามที่สำคัญราคาเนี่ยโดนใจมากๆนะครับกับรถเก้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่14 Mercedes-Benz E350e Plug-in Hybrid AMG นะครับคันนี้มาพร้อมกับสีขาวสุดสวยเลยทีเดียวได้ไฟหน้ามัลติบีมครับท่านผู้ชมชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันล้อ Max AMG ขนาด19นิ้วรุ่นนี้นะครับเป็นตัว Plug-in Hybrid จะได้ตัวเบรกเนี่ยนะครับเป็นสีฟ้านะครับเพราะว่ามาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2000cc 211แรงม้าบวกมอเตอร์ไฟฟ้าอีก88แรงม้าความเร็วสูงสุดโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับท่านผู้ชมสูงสุดถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยก็ดีมากๆเพียงแค่30ถึง34กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเข้าไปภายในครับท่านผู้ชมได้เบาะหนังเนป้านะครับสีดำออปชั่นเนี่ยเต็มเลยหน้าจอ wide screen cockpit นะครับหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟกล้อง360องศาระบบความปลอดภัย Bright Sport นะครับปิดท้ายสัปดาห์นี้ด้วยรถปีใหม่นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 32,000 กิโลเท่านั้นนะครับราคาสุดพิเศษปิดท้ายสัปดาห์นี้เพียงแค่ 2,500,000 กับ 90,000 บาทลุกขึ้นจองเลยครับครบทั้ง14คันของรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์สัปดาห์ที่36แล้วนะครับท่านผู้ชมและแน่นอนครับสัปดาห์นี้มีรถเข้ามาเนี่ยเน้นหลายๆคันเลยทีเดียวเพราะว่าช่วงปลายปีแบบนี้นะครับราคารถเนี่ยดีมากๆเลยนะครับถ้าวันนี้ท่านผู้ชมนะครับยังไม่เลือกรถที่ไหนนะครับเข้ามาที่โชว์รูม Benz NK แล้วก็ออกรถกับ Benz NK ไปได้เลยครับสวยๆทุกคันเลยครับและถ้า14คันนี้ยังไม่โดนใจนะครับท่านผู้ชมเดินทางมาที่โชว์รูม Benz NK ของเรามีรถ Mercedes-Benz เนี่ยให้เลือกมากกว่า150คันยังไงได้รถถูกใจไปอย่างน้อย1คันแน่นอนนะและยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่แฟนเพจ Facebook Benz NK นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ www.benznk.com หรือติดต่อเข้ามาที่ Benz NK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างจอตอนนี้นะครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่37ปลายปีสุดๆแล้วนะครับท่านผู้ชมจะมีรถเข้ามากี่คันและก็รุ่นไหนบ้างสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ